ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเล็กวันนี้ครับกับประจำวันที่26เดือนมิถุนายนครับของช่วงเช้าวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมครับมาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางเมืองทองยูไนเต็ดเจาะที่จะเปิดตัวทางนักเตะอย่างทางนองโครสบิลลองครับประกาศหลังตัวใหม่ดีกรีทีมชาติแคเมรูนครับจากสโมสรอย่างทางซีเอสอาร์ครูซในลีกของทางโรมาเนียเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งครับโดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเดินหน้าในตลาดซื้อขายเพื่อเสริมทัพของเมืองทองครับล่าสุดได้มีรายงานจากทางด้านช่องของทางด้านคิดไซโครงครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทีมนั้นครับเตรียมที่จะปิดดิวคว้าตัวอย่างทางด้านดองครอสบิลองกองหลังรังยักษ์เจ้าของสูง193ซมครับเข้ามายืนคุมแผ่นหลังในฤดูกาลหน้าแหละครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านนองโครสบิลองนั้นครับเข่งวัย30ปีครับจากสโมสร CSR Cluj ครับรองแชมป์บุรีกาวันในประเทศโรมาเนียครับคาดว่าน่าจะย้ายเข้ามาเปิดตัวให้กับเมืองทองยูไนเต็ดครับเพื่อที่จะลุยศึกบอลรีวูทริกในฤดูกาล2023โดยสัญญายืมตัวซะก่อนครับหลังยังมีสัญญาเหลืออยู่กับต้นสังกัดอีก1ปีด้วยกันแหละครับในส่วนที่อีกหนึ่งประเด็นครับไปกันที่เมืองทองกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านเดวรับกินพยองครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์อำลาพร้อมกับขอขอบคุณทีมครับตลอด11ปีหลังเตรียมที่จะเปิดตัวกับทีมใหม่อย่างทางด้านแบงคอกอยู่ในแต่ละครับโดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านบุญทวีเทพวงศ์นั้นครับกองหลังของทางด้านเมืองทองครับล่าสุดได้ออกมาโพสต์อำลาทีมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวครับหลังเจ้าตัวนั้นครับเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อที่จะย้ายซับต้นสังกัดใหม่ตามกฎบอสแมนเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของแตนเจอร์บอลนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าขอขอบคุณสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับที่ดูแลผมมาตลอด11ปีที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของผมครับถ้าไม่มีเมืองทองก็จะไม่มีผมในวันนี้เลยครับและสำหรับทางหน้าสถานีต่อไปของแตนบุญทวีเทพวงศ์ครับตามที่สื่อรายงานกันครับคาดว่าจะเป็นสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับทีมรองแชมป์ทริป2022ครับที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้เลยครับและส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตระนรชันคู่ข่าวกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ประกาศต่อสัญญาหม่องหม่องระวินโดยเวลา5ปีด้วยกันเลยครับหรือทางฝั่งของตระนดาวเตกวัย28ปีนั้นครับย้ายมาจากสโมสรยางกุงยูไนเต็ดครับทีมในลีกสูงสุดของประเทศเมียนมาสู่ตระนสโมสรรอมพูนูริเออร์ครับทีมในศึกทีลีก2ในลีกที่2ของฤดูกาล2018พร้อมกับเป็นส่วนสำคัญครับในการสร้างประวัติศาสตร์พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดของเมืองไทยครับพร้อมกับคว้าแชมป์ทีลีก2มาครอบครองได้อีกด้วยเลยครับและในขณะที่ฤดูกาลล่าสุดครับของศึกบอลดิวทรีครับทางด้านหม่องหม่องประวินครับลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด22นัดครับทำไปได้3ประตูกับอีก2แอสซิสต์ก่อนที่จะได้รับการต่อสัญญาระยะยาวครับถึง5ปีด้วยกันแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของรับพูดเรียร์นั้นครับก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสำคัญครับเมื่อทางด้านคุณพงศิริประธานสโมสรครับได้ถูกจับกุมครับและยิ่งอยู่ในระหว่างขอศาลฝากขังครับจากข้อหาเปิดเว็บพนันออนไลน์ครับและทำธุรกิจบังหน้าเพื่อที่จะฟอกเงินเลยครับและโดยทางสโมสรรอมพูเรียร์นั้นครับก็ได้ประกาศเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ครับไปด้วยการจับมือกับบริษัทอย่างทางด้าน LC หินอ่อนทะเลจำกัดครับในฐานะกลุ่มผู้บริหารที่รักและใหม่ของสโมสรครับที่จะเข้ามาทำทีมตั้งแต่ฤดูกาลนี้เป็นต้นไปเลยครับในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเชียงใหม่ FC กันหน่อยครับล่าสุดได้ประกาศคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวเก่าครับจากทัพนักรบอยุธยาครับมาปั้นเกมควบคุมกับทางด้านผู้ช่วยโค้ชอีกด้วยเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเชียงใหม่ FC นั้นครับได้ประกาศคว้าตัวทางด้านจักรพันธ์ปอนใสครับเข้าสู่ทีมเพื่อที่จะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าครับหรือฤดูกาล2023พร้อมกับแต่งตั้งให้รั้งตำแหน่งผู้หน้าผู้ช่วยผู้สอนได้อีกด้วยเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับเข่งวัย36ปีนั้นครับมีประสบการณ์ในการค้าเข่งมาอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตำรวจเมืองทองยูไนเต็ดสุพรรณบุรีเอฟซีบางกอกเอฟซีครับและทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดราชบุรีเอฟซีและสโมสรล่าสุดก็คือทางด้านอยุธยายูไนเต็ดอีกทั้งครับยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในช่วงปี2011จนถึงปี2015อีกด้วยเลยครับและสำหรับทางด้านจักรพันธ์พรใสนั้นครับถือเป็นนักเตะคนที่13ครับที่พยัคฆ์รัตนาครับเสริมทัพเข้ามาต่อจากทางด้านเสกสีใสจตุรงค์สมกรณัฐยศพุนเยี่ยมปัญญวัฒน์นิสักรามสำเริญหานเชลอัควินสวัสดีครับและทางด้านสเตโรจูเนียร์อนิจพงศ์กิจคามภาคภูมิคุณคงมีดาบิดคุยบ้าสุภชัยภูทองและทางด้านนุกุลกฤษรุ่นใหญ่เลยครับ
ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านนิโคลัส มิกเกลสันกันหน่อยครับเบกขวาของทางด้านช้างศึกได้บินกลับประเทศเดนมาร์กนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยช้างศึกในรายการของทางด้านฟีฟ่าเดย์ครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าในศึกของทางด้านคิงครับตนจะกลับมาช่วยทีมได้อีกแน่นอนเลยครับซึ่งโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงฟีฟ่าเดย์ครับประจำเดือนมิถุนายน2023ครับที่ผ่านมาครับล่าสุดเบกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับอย่างทางด้านนิโคลัส มิกเกลสันก็ได้ทำการเดินทางกลับสู่ประเทศเดนมาร์กเลยครับเพื่อที่จะกลับรับใช้ต้นสังกัดอย่างทางด้านสโมสรโอบีโอเดนเซต่อไปเลยครับและโดยก่อนที่ทางด้านลูกโซนั้นครับจะเดินทางกลับครับเจ้าตัวได้ออกมาเย้ยเป็นได้เลยครับว่าการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายนนี้ครับที่ทีมชาติไทยครับเตรียมเป็นเจ้าภาพในศึกของทางด้านคิงส์ครับครั้งที่48เจ้าตัวก็จะกลับมาช่วยทีมครับลงเล่นทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอย่างแน่นอนเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้อีกนานครับทางด้านนิโคลัส มิกเกลสันครับยังออกมากล่าวขอขอบคุณพี่ๆในแคมป์ทีมชาติที่ต้อนรับตนอย่างอบอุ่นเลยครับพร้อมกับชื่นชมทางด้านชนาธิปสงกรานต์สินว่าเป็นนักเตะมือหนึ่งของเมืองไทยอย่างแท้จริงหลังจากที่ได้ร่วมงานกันครับและตั้งตารอครับที่จะได้ร่วมงานอีกครั้งรวมถึงจากเล่นกับทางด้านธีรธรบุญมาทันในครั้งหน้าอีกด้วยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ